สวัสดีครับพี่บอลแซคครับผมสวัสดีครับพี่บอลเอ็กซ์ต้าครับก็วันนี้เราจะมาสอนแอร์แท็กต่อรอบนะครับก็มีน้องสอบถามมาต่อรอบยังไงได้1รอบแล้วแต่ยังต่อรอบไม่ได้เดี๋ยวเราจะมาสอนกันอย่างแรกนะครับการต่อรอบก็คือน้องที่ทำได้1รอบแล้วอยากต่อรอบอย่างแรกก็คือ6สูงแอร์แท็กมารับ6สูงให้ได้ก่อนครับแล้วดูเอ็กซ์ต้านะครับการที่ต่อรอบมา6สูงนะครับก็เพราะว่าเวลาเราต่อรอบต่อไปมันจะคอนโทรลง่ายขึ้นครับถ้าเราแอร์แท็กมาแล้วมา6สูงไม่ได้มันจะคอนโทรลยากแล้วเราจะต่อไนตี้ต่ออะไรยากก็อันดับต่อไปนะก็สมมุติน้องแอร์แท็กมา6สูงได้แล้วใช่มั้ยน้องมาฝึก6สูงและแอร์แท็กแล้วเราลองมาคอนเนคกันมันจะง่ายขึ้นครับลองดูแอร์แท็กมาแล้วก็ตีเทคนิคของมันแล้วก็ลองให้น้องลองฝึกดูว่าแอร์แท็กนะครับแอร์แท็กมาแล้ว6สูงแล้วก็หัก6สูงไปรับแอร์แท็กแล้วมารวมกันมันเป็นเทคนิคง่ายๆถ้าเราทำได้2อย่างนี้เราจะต่อรอบได้มันคอนโทรลทุกอย่างได้เล่นแอร์แท็กเล่นขาแอร์แท็กเล่นมือโดดมือได้หมดครับเดี๋ยวเรามาดูแอร์แท็กต่อรอบยาวๆให้ดูนะครับไปดูนะครับดูข้างซ้ายกันบ้างครับเมื่อกี้ด้านขวาไปแล้วที่เราฝึกกันนะครับ2คนก็น้องๆลองไปฝึกดูครับฐานล้วน